สนับสนุนโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงของเก็บเงินเก็บบอนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดดูจากทางฝั่งของสหรัฐแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นปีที่เราจะเห็นภาวะของดอกเบี้ยของเขามีการเติบโตขึ้นมาและก็ยังมีการคาดการณ์ว่าอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆในปีนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดทางฝั่งของประเทศไทยเราเองค่ะการขึ้นของดอกเบี้ยทางฝั่งของสหรัฐจะส่งผลต่อการลงทุนในบ้านเราหรือเปล่านะคะวันนี้มาร่วมค้นหากันค่ะว่าถ้าเกิดดูถึงณตอนนี้กันไปยาวๆจนถึงสิ้นปีเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่ร้อนแรงสำหรับการลงทุนหรือเปล่าวันนี้มาพูดคุยกับทางคุณรัชกิจพงษ์เอกรังสรรค์นะคะเลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคุณรัชกิจพงษ์มากเลยนะคะคสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเกริ่นไปแต่ตอนต้น คือเราเห็นเนี่ยภาวะของดอกเบี้ยเริ่มกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วค่ะการที่เป็นแบบนี้จะส่งผลต่อการลงทุนในตราสารหนี้ไหมคะคุณรัชกิจพงษ์ถ้าดูภาพโดยรวมระยะยาวเนี่ยการแนะนำในการลงทุนเนี่ยของในด้านของตราสารหนี้หรือการเลือกประเภทของสินทรัพย์เนี่ยดูทั่วโลกแล้วยังให้มีการลดน้ำหนักการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ทั้งนี้เพราะว่าเมื่อยิวมันปรับขึ้นเนี่ยราคาก็จะปรับลดลงนะฮะแล้วก็ถ้ายิวปรับขึ้นเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้เนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้ามากกว่าปัจจุบันนะเพราะว่าพอยิวปรับขึ้นเนี่ยนำเอาเม็ดเงินใหม่ไปลงทุนในอนาคตเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะฮะเพราะฉะนั้นการลงทุนในภาวะแบบนี้นะครับก็เราอาจจะเลือกลงทุนที่เป็นลักษณะตราสารระยะสั้นๆก็ได้เพื่อที่จะให้เงินเนี่ยมันไปครบกำหนดระยะสั้นในอนาคตข้างหน้าเมื่ออัตราผลตอบแทนมันปรับขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าดูตราสารหนี้ไทยนะครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการปรับตัวปรับพอร์ตปรับตัวเนี่ยตราสารหนี้ไทยย้อนไป1ปีเต็มเลยนะฮะเราจะเห็นว่าตั้งแต่เดือนเมษาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยิวของพันธบัตร10ปีเนี่ยปรับขึ้นมาเกือบ100 basis pointแล้วโอ้นะก็ไม่ได้น้อยหน้ากับทางฝั่งของสหรัฐไม่ได้น้อยหน้าเลยฮะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่อิงความเสี่ยงประเภทเดียวกันก็คือในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับตลาดไทยเองเนี่ยปรับขึ้นมา100 basis pointเนี่ยอย่าง10ปีปัจจุบันถึง 2.7 แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจากปัจจุบันนี้เนี่ยจากต้นปีมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับยิวค่อนข้างที่จะออกเป็นไซด์เวย์มากกว่าใช่นะฮะคือ move ออกด้านข้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดเนี่ยยังไม่ถึงกับว่ามันกลายเป็นตลาดหมีนะครับที่เราเรียกกันเป็นแบร์มาร์เก็ตนะครับว่าตัวตราสารนี้ยังไม่ได้เป็นแบร์มาร์เก็ตเท่าไหร่นะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงทุนในตราสารที่อายุกลางถึงสั้นลงมาได้นะครับยังมีผู้ที่ต้องการลงทุนและได้ดอกเบี้ยที่เป็นฟิกซ์อินคัมอยู่นะครับในปัจจุบันก็คือถ้าเกิดดูภาพของสภาวะตลาดเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้ตัวยิวของตัวพันธบัตรก็มีผลตรงนี้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นคำแนะนำก็อาจจะต้องลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นลงมาหน่อยอาจจะเป็นระยะสั้นหรือระยะกลางก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดตัวของระยะยาวเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับพอร์ตลดลงมาอย่างนั้นใช่ไหมคะครับใช่ครับขึ้นอยู่กับว่าผู้ลงทุนเป็นใครด้วยนะถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะต้องมีการลงทุนอย่างตลอดแต่เพียงแต่ว่าน้ำหนักในการลงทุนในแต่ละครั้งเนี่ยของตราสารระยะยาวอาจจะไม่เท่ากันก็คืออาจจะเพิ่มลดจากสัดส่วนของตราสารระยะยาวมาเป็นระยะสั้นระยะกลางให้มากยิ่งขึ้นก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้พูดถึงตัวเรื่องของความเสี่ยงด้วยค่ะคุณรัชกิจพงศ์คือเวลาเราจะคำนวณหรือว่าดูจากการลงทุนในตราสารหนี้ค่ะความเสี่ยงของตัวตราสารหนี้เองณตอนนี้ค่ะเราต้องดูความเสี่ยงจากมิติไหนบ้างคะถ้าเป็นของพันธบัตรนะครับก็จะดูในเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาเป็นหลักนะฮะอันนี้พันธบัตรรัฐบาลถูกไหมพันธบัตรรัฐบาลด้านของราคาหรือว่าตัวเขาเรียกว่า yield curve risk นะครับหรือว่าความเสี่ยงทางด้านผลตอบแทนนะครับด้านผลตอบแทนที่มันจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อ yield ปรับขึ้นอย่างที่เราย้ำกันหลายครั้งราคาจะปรับลดลงนะครับอันนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงทางด้าน market หรือว่าด้าน yield แล้วก็มีผลต่อราคานะครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของหุ้นกู้ะนะครับหุ้นกู้เนี่ยความเสี่ยงก็อาจจะเจอในเรื่องของความเสี่ยงของผู้ออกด้วยนะครับเรื่องการผิดนัดชำระหนี้หรือว่าในเรื่องของการชำระหนี้ไม่ตรงต่อเวลานะครับอันนั้นก็จะเป็นความเสี่ยงประเภทที่2ที่นอกเหนือจากตัว market risk หรือว่าตัว yield curve risk ที่เรา
คุยกันไปนะครับอ๋องั้นก็คือต้องดูทั้งภาพรวมของตัวตลาดด้วยเนาะว่าภาวะณตอนนี้ตลาดเขาเป็นกันอย่างไรรวมไปถึงตัวผู้ออกหุ้นกู้ใช่ไหมคะใช่ครับว่าณตอนนี้สถานการณ์อาจจะเป็นดูเรื่องการงงการเงินเศรษฐกิจอะไรเงี้ยของเขามีความสามารถในการชำระหนี้ให้จริงได้หรือเปล่าครับใช่ครับแล้วเราต้องดูสองส่วนควบคู่กันไปหรือว่าให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันนะคะจริงๆถ้าเป็นนักลงทุนทั่วๆไปนะครับที่ลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยควรจะให้น้ำหนักในเรื่องของตัวเครดิตเป็นหลักนะฮะเพราะว่าตัวดอกเบี้ยที่เป็นส่วนที่เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับหุ้นกู้เนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยเวลาผู้ออกเนี่ยหรือว่าผู้เสนอขายเอาหุ้นกู้มาเสนอขายเนี่ยตัวดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในแต่ละชุดเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วน2ส่วนใช่มั้ยส่วนแรกคือเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงนะฮะเป็นดอกเบี้ยอ้างอิงที่อ้างอิงจากพันธบัตรรัฐบาลนะครับอ๋ออันนี้เป็นค่ากลางนี่ก็คือเป็นเบนช์มาร์กนะฮะเอาเบนช์มาร์กเนี่ยมาบวกกับส่วนที่เป็นส่วนต่างส่วนต่างนี่มาจากไหนส่วนต่างก็คือเป็นตัวเครดิตของผู้ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบคำถามคุณกระแตในเรื่องของตัวผลตอบแทนนะฮะผลตอบแทนเนี่ยควรจะพิจารณารองลงมาจากความน่าเชื่อถืออันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวเครดิตของผู้ออกคือมันต้องดูให้ออกจริงๆว่าผลตอบแทนที่เขาให้เรามาเนี่ยสองส่วนมันประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าเกิดบริษัทไหนที่เขามีอันดับความน่าเชื่อถือหรือตัวเครดิตเรตติ้งเนี่ยที่สูงหน่อยตัวพรีเมียมตรงนี้ดิสเคาท์ก็จะลดลงมาอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่แต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของการลงทุนที่สบายใจมากขึ้นถูกถูกแล้วเวลาที่เราเห็นณตอนนี้ค่ะตลาดของตัวตราสารหนี้เองคุณธนกิจพงษ์มีทางฝั่งของเอกชนที่เป็นตัวหุ้นกู้เยอะมากครับเรามีมุมมองต่อเรื่องวิธีการเลือกลงทุนต่อของหุ้นกู้ยังไงบ้างคะโอเคครับจากภาคที่แล้วที่เราคุยกันนะหุ้นกู้มันโตขึ้นนะครับในเรื่องของเครดิตหรือว่าในเรื่องของการเลือกลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วยค่ะนะครับแต่ว่าการโตขึ้นของตลาดเนี่ยมันก็ดีก็เป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนนะครับที่สามารถที่จะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้หรือว่าเราจะต้องศึกษาก่อนลงทุนก็คือว่าต้องไปดูในเรื่องของสิทธิก่อนนะครับว่าสิทธิของเจ้าหนี้นะครับหรือว่าผู้ลงทุนเราเป็นนักลงทุนเนี่ยในตราสารหนี้ที่เป็นประเภทหุ้นกู้เนี่ยเราก็เป็นเสมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้นะเพราะฉะนั้นจะต้องไปดูในเรื่องของสิทธิว่าสิทธิของการเป็นเจ้าหนี้ในการลงทุนในหุ้นกู้ในแต่ละชุดเนี่ย มันเป็นอย่างไรนะฮะมันเหมือนกันไหมนะฮะสิทธิอาจจะต่างกันนะครับนักลงทุนจะต้องไปศึกษาในเรื่องของสิทธิหรือว่าดูจากหนังสือชี้ชวนก็ได้นะครับว่าหุ้นกู้ชุดนี้เนี่ยเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์หรือไม่นะครับเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือไม่หรือเป็นหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์นะครับสามอย่างนี้เนี่ยสิทธิจะต่างกันนะแล้วก็ความเสี่ยงของการลงทุนเนี่ยก็จะต่างกันนะครับหุ้นกู้ที่ไม่ด้อยสิทธิ์เนี่ยสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้เนี่ยก็จะสูงกว่าหุ้นกู้ที่เป็นด้อยสิทธิ์นะครับแล้วก็หุ้นกู้ที่มีหลักประกันเนี่ยเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากหลักประกันนะครับของหุ้นกู้นั้นๆในชุดนั้นๆเนี่ยเอามาเป็นอย่างน้อยเนี่ยเอามาเป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในตัวมูลหนี้ที่เจ้าหนี้เอามาออกนะครับงั้นแสดงว่าในหุ้นกู้แต่ละบริษัทไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ถูกไหมไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นแต่ว่าอยู่ที่ว่าผู้ออกเป็นใครแล้วก็ออกในสถานการณ์แบบไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าสินทรัพย์ของการค้ำประกันนี้เนี่ยเอามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรหมายถึงว่าถ้าสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยสามารถที่จะทำให้ประโยชน์ของการออกหุ้นกู้เนี่ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นหมายถึงว่าในเชิงของตัวเครดิตของผู้ออกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยจะทำให้ตัวเครดิตเนี่ยมันดีขึ้นมันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้าไปใช่ไหมคะเหมือนเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตความน่าเชื่อถืออีกทีหนึ่งด้วยใช่ครับแต่เวลาที่จะไปดูถึงตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะอันนี้แต่เริ่มสนใจเพราะบางทีได้ข่าวออกมาหลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถแปลงออกมาเป็นสินทรัพย์ก็ได้ครับแบบนี้มันจะมีหลักเกณฑ์ในการดูยังไงบ้างสำหรับตัวที่เป็นหุ้นกู้หลักประกันแบบนี้ค่ะครับจริงๆตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมีมานานแล้วนะฮะในเรื่องของการเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันกับตัวหุ้นกู้นะครับซึ่งเราในอดีตเราเคยเห็นอยู่เหมือนกันนะครับแต่จากคำถามของคุณกระแตในเรื่องของการพิจารณาตัวหลักทรัพย์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าในหลายๆกรณีเนี่ยเราอาจจะเห็นในต่างประเทศก็มีในเมืองไทยก็มีเนี่ยการเอาหลักทรัพย์มาค้ำประกันเนี่ยผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นเนี่ย
ไม่มีสภาพคล่อง oh. แล้วบริษัทเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการชำระหนี้ก็คือเอามาใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีหลักทรัพย์เนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ต่อเจ้าหนี้เท่าไหร่นักนะครับมันอาจจะต้องรอเวลาในเรื่องของการเอาหลักทรัพย์ไปขายทอดตลาดออกนะครับ mm. การพิจารณาในหลักทรัพย์ค้ำประกันก็เลยจะต้องดูในเรื่องของสภาพคล่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นด้วย oh. แล้วก็ดูในเรื่องของราคาตลาดนะครับของหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับนักลงทุนควรที่จะต้องพิจารณาให้ดีเลยว่าหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันเนี่ยมันมีสภาพคล่องไหมสามารถที่จะเอาไปขายทอดต่อในตลาดหรือเปล่าหรือว่ามีตลาดรองรับไอ้ตัวหลักทรัพย์เหล่านั้นหรือไม่ mm. อันนั้นสำคัญมากคือถ้าสมมติบริษัทเขาออกหุ้นกู้ออกมาแล้วเขาใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นตึกหนึ่งแต่ตึกนั้นเนี่ยดันไปอยู่ชนบทไม่มีใครใช้ไม่มีความต้องการเกิดขึ้นกับตึกนั้นนี่คือจะทำให้เราสะท้อนเห็นจริงๆว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่มีสภาพคล่องใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าเราไปเจอหลักทรัพย์แบบนี้นะครับสมมติว่ามันจะต้องเราจะต้องเราเลือกที่จะลงทุนในหุ้นกู้ชุดนี้แล้วก็มีหลักทรัพย์ประเภทแบบนี้เนี่ยหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำเนี่ยมันควรจะมีมูลค่าที่สูงกว่ามูลหนี้โอ้สูงกว่ากี่เท่าควรจะต้องมีอันนี้คือแล้วแต่เลยฮะว่าผู้ที่เอาหุ้นกู้นี้ออกมาจำหน่ายเนี่ยหรือว่าที่ปรึกษาทางด้านการเงินเนี่ยแนะนำทางด้านบริษัทยังไงแต่ว่าโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีสภาพคล่องจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณ 1.2 1.3 เท่าของมูลหนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเอาไปขายทอดตลาดเนี่ยการด้อยค่าของหลักทรัพย์ค้ำประกันก็อาจจะมีเกิดขึ้นเดี๋ยวแต่กำลังเข้าใจไปว่าถ้าสมมติว่ามูลค่าของสินทรัพย์มันมากกว่าที่เขาไปค้ำประกันไอตัวหุ้นกู้ที่เขาประกันประมาณ 1.5 ถึง 1.2 เท่าเวลาต้องเอาไปขายทอดตลาดจริงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะปรับลดราคาลงมาเพื่อให้มันเกิดสภาพคล่องในการขายอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือว่าไอตัวสินทรัพย์มันไม่มีสภาพคล่องก็ต้องรอเวลาขายหรือว่าถ้าเราจำเป็นที่จะต้องขายออกไปทันทีเนี่ยเพื่อที่จะเอาตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมาชำระหนี้คืนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดในเรื่องของการขาย at discount ถูกไหมฮะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยเราจะต้องไปพิจารณาให้ดีจริงๆก็ไม่ใช่เป็นแค่สินทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการออกหนังสือค้ำประกันก็ได้จากบริษัทแม่ออกหนังสือค้ำประกันเหรอคะฮะเป็น letter of guarantee นะเราจะเห็นลักษณะ guarantee แบบนี้ในบริษัทที่อาจจะเป็นmultinational นะครับหรือว่าเป็นบริษัทที่เป็น international นะฮะซึ่งบริษัทแม่อาจจะอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ให้การค้ำประกันตัวลูกที่อยู่ในไทยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็เวลาเราลงทุนก็อาจจะต้องไปพิจารณาในเรื่องของการค้ำประกันมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับสมมุติว่าถ้าจะเกิดในเรื่องของปัญหาของการชำระหนี้คืนเนี่ยการเรียกร้องต่อสิทธิ์หรือว่าต่อในเรื่องของการค้ำประกันจากบริษัทแม่จะต้องทำอย่างไรอันนี้เราจะต้องศึกษาด้วยเผื่อเอาไว้นะฮะอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเขาจะผิดนัดชำระหนี้เราแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูไปก่อนตั้งแต่ตอนต้นเลยใช่ไหมคะว่าวิธีการที่เขาจะใช้มาแก้ปัญหาหรือว่าเวลาที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้จริงๆเนี่ยเขามีแผนรองรับยังไงบ้างถูกต้องครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนสามารถขอดูได้ตั้งแต่ตอนต้นสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเรียกร้องหรือว่าสอบถามก็ได้นะฮะเพราะบางครั้งที่เราสอบถามไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะยังไม่มีคำตอบให้เราทันทีก็ได้นะฮะอาจจะต้องไปถามถึงยังบริษัทแม่ว่ามีเงื่อนไขอย่างไรหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยบริษัทแม่อาจจะไม่ได้ค้ำประกันที่เดียวก็จะค้ำประกันบริษัทลูกๆนะฮะต่างในประเทศอื่นๆนะครับหรือว่าใน region อื่นนะครับซึ่งมันอาจจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการค้ำประกันด้วยนะครับอันนี้ต้องไปศึกษาดูแล้วตัวหลักทรัพย์ค้ำประกัน1สินทรัพย์เนี่ยค่ะเขาสามารถเอาไปค้ำประกันหลายๆหุ้นกู้ได้ไหมคะไม่ได้และไม่ควรนะฮะครับไม่คือตามกฎหมายเนี่ยมันเขาเรียกว่าเป็น negative pledge ซึ่งเวลาเราจะค้ำประกันเอาหลักทรัพย์ไปค้ำประกันในภาระหนี้ที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเอาไปอีกที่หนึ่งได้ใช้ที่อื่นได้อีกอ๋อมันไม่สามารถทดแทนกันได้เนาะใช่ครับแสดงว่าเราพูดกันมาถึงจุดนี้เราเห็นพัฒนาการของตราสารหนี้ในไทยจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งปีนี้เราก็เริ่มเห็นลักษณะของการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนที่หลากหลายมากขึ้นด้วยตัวอย่างที่ทางคุณรัชกิจพงษ์เจอและคิดว่าน่าสนใจมีเรื่องของอะไรบ้างคะหุ้นกู้ตอนนี้เราเริ่มเห็นชนิดมีหลายประเภทนะฮะประเภทที่เป็นลักษณะหุ้นกู้ที่เป็นระยะยาวมากๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์
ถ่ายถอนคืนนะครับโดยผู้ออกนะครับซึ่งจริงๆในอดีตเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเป็น call option นะครับหรือว่าถ้าเป็นฝั่งผู้ลงทุนนะครับที่สามารถที่จะขายคืนให้กับผู้ออกในอะไรเขาเรียกว่าเป็น put option นะครับแต่ว่าในลักษณะแบบนี้นะครับหุ้นกู้ที่ผู้ออกเนี่ยสามารถที่จะถ่ายถอนคืนได้เนี่ยก็อันนี้คือเป็นสิทธิ์ของผู้ออกนะครับไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุนเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีด้วยนะครับว่าเอพอหุ้นกู้ที่ออกมาเนี่ยในลักษณะแบบนี้นะครับการถ่ายถอนคืนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราหรือเป็นโทษกับเราโทษนี่หมายถึงว่ามันเป็นในเรื่องของทางลบในเรื่องของการเอาเงินถ้าผู้ออกเนี่ยถ่ายถอนคืนเนี่ยเราก็จะต้องเอาเงินไปลงทุนต่ออันนี้คือเป็นการอ๋อเสียโอกาสเสียโอกาสในการเอาเงินไปลงทุนหรือว่า reinvestment นะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็นในเป็นเทรนที่ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นก็จะต้องไปพิจารณาดูว่าผู้ออกเนี่ยจะถ่ายถอนคืนไหมนะฮะมันอาจจะเป็นแค่เป็นออปชันหนึ่งให้ผู้ลงทุนได้รับทราบเท่านั้นเองว่าอาจจะมีการคืนก่อนกำหนดนะแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการคอมมิตหรือสัญญาเอาไว้ว่าจะคืนเมื่อไหร่อันนั้นก็เป็นประเภทหนึ่งที่เราเห็นนะครับอีกประเภทอื่นๆเนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นกู้ที่มีการเลื่อนการชำระดอกเบี้ยออกไปอ๋อไม่ได้แบบฟิกไปเลยว่าปีหนึ่งจะชำระ2ครั้งอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เป็นสิทธิ์อันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ออกนะฮะที่เขาอาจจะระบุอยู่ในเงื่อนไขของการลงทุนนะครับว่าผู้ออกเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนการชำระออดอกเบี้ยออกไปได้นะแล้วอาจจะไม่ทบต้นในเรื่องของตัวดอกเบี้ยก็ได้นะครับ อันนี้เราต้องพิจารณาดูให้ดีว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่อย่างไรนะครับยิ่งเป็นหุ้นกู้ที่เป็นอายุยาวๆเนี่ยนักลงทุนจะต้องดูให้ดีในเรื่องของเวลาที่เราจะได้เงินต้นคืนนะครับจะได้เงินต้นคืนเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยที่เราจะได้เนี่ยมันคุ้มกับในเรื่องของการเอาเงินต้นไปวางไว้เป็นระยะเวลาอันยาวนานหรือไม่นะครับดอกเบี้ยที่เราจะได้รับเนี่ยมันมีการจ่ายที่เป็นลักษณะของของการแฝงไว้ด้วยออปชันหรือไม่อย่างเช่นเป็นดอกเบี้ยที่อาจจะเป็น floating นะครับหรือว่าดอกเบี้ยที่เป็นลักษณะเป็น fixed float บวกกันนะอันนี้ก็สามารถที่จะเห็นได้นะครับในอดีตเราก็เคยเห็นอยู่นะครับว่าดอกเบี้ยที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นดอกเบี้ยลักษณะของการผสมนะครับมีฟิกซ์มีโฟลท์บวกกันนะครับแสดงคุณรัชกิจพงศ์จะเตือนนักลงทุนตอนนี้ใช่ไหมคะว่ารายละเอียดของการออกหุ้นกู้เนี่ยมันมีเยอะมากแล้ววิธีการที่เราจะได้ผลตอบแทนจากหุ้นกู้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเกิดแต่เองก็เป็นคนรุ่นเก่านะคะที่รู้สึกว่าเวลาเราจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้เราเลือกลงทุนเพราะความสบายใจความสม่ำเสมอที่เราจะได้รับ คือถ้าเกิดดูจากเครดิตเรตติ้งแล้วผลตอบแทนที่ได้รับแล้วมันโอเคก็ถือกันยาวๆไปจนครบกำหนดอายุแต่ถ้าเกิดมาดูถึงณปัจจุบันเนี่ยรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนเนี่ยมันมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะในนั้นดังนั้นเป็นหน้าที่ของนักลงทุนต้องกลับไปอ่านใช่ใช่หุ้นกู้ระยะยาวๆเนี่ยจะต้องไปดูในเรื่องของตัวเครดิตให้ดีใช่ค่ะบางทีมันมีการปรับเปลี่ยนระหว่างทางได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่มีอาจจะเป็นทั้ง positive outlook หรือ negative outlook ได้หมดซึ่งถึงแม้หุ้นกู้ที่ได้รับอัตราการได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดีเนี่ยที่สูงเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่ามันจะปลอดในเรื่องของความเสี่ยงนะฮะยังไงก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ default เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้กับ rating scale หรือว่าอันดับเครดิตของหุ้นกู้ทุกๆประเภทนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ในการลงทุนนะคะงั้นคำถามสุดท้ายสั้นๆ ค่ะอยากได้เช็คลิสต์นิดนึงค่ะคุณธนพงศ์จะลงทุนในตราสารหนี้สมัยนี้ต้องดูเรื่องอะไรสำคัญบ้างคะครับหนึ่งก็ดูในเรื่องของตัวrating ก่อนนะฮะเราคุยกัน 2-3 ครั้งในเรื่องของตัวการจัดอันดับเครดิตนะครับ rating เนี่ยมันจะช่วยกรองความเสี่ยงเราระดับนึงแต่ไม่ทั้งหมดนะครับที่เหลือเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอาจจะต้องไปศึกษาในเรื่องของตัว ratio นะครับ financial ratio นะครับอัตราส่วนทางการเงินนะครับที่สำคัญก็อาจจะมีในเรื่องของตัวหนี้สินต่อทุนนะครับอัตราส่วนในเรื่องของความสามารถในการชำระตัวดอกเบี้ยนะครับหรือว่าตัวinterest coverage ratio นะครับและอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปขอผู้ออกนะครับหรือว่าทางผู้เสนอขายเนี่ยให้ทำการบ้านให้เรานิดนึงนะครับดูในเรื่องของตัวอัตราส่วนแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าอัตราส่วนทางการเงินเหล่านี้เนี่ยที่เขาทำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากงบดุลหรือว่างบการเงินปัจจุบันนะครับเราจะต้องดังนั้นในอนาคตจะต้องดูในอนาคตด้วยว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจะไปได้ดีในอนาคต
ด้วยหรือไม่นะครับอันนั้นก็เป็นข้อ2นะครับในเรื่องของการพิจารณาข้อ1ดูในเรื่องของตัวเครดิตเรตติ้งข้อ2ดูในเรื่องของธุรกิจตัวธุรกิจแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินนะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยอาจจะดูในเรื่องของตัวสิทธิของเรานะครับว่าสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้ของเราเนี่ยมันอยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็อาจจะดูพิจารณาดูในเรื่องของหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันนะครับพูดถึงหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันเสริมนิดนึงว่าตราสารระยะสั้นๆเนี่ยก็มีการเอาหลักทรัพย์เนี่ยมาค้ำประกันด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุยกันไปตอนต้นก็คือว่านักลงทุนควรพิจารณาถึงสภาพคล่องของตัวหลักทรัพย์ที่เอามาค้ำประกันว่ามีสภาพคล่องแค่ไหนมีการโอนสิทธิ์ขาดหรือไม่นะครับโอนสิทธิ์ขาดมาที่เจ้าหนี้หรือไม่แล้วก็สามารถที่จะเอาหลักทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยไปขายทอดตลาดได้ทันทีหรือไม่อันนี้สำคัญก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับเพื่อที่จะเราจะได้ลดความเสี่ยงหรือจำกัดความเสี่ยงของเรานะครับ4ข้อสั้นๆที่ถ้าเกิดเราเลือกลงทุนตาม4ข้อนี้นะอย่างน้อยๆก็วางใจได้ระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายต้องกลับไปดูดีเทลของแต่ละข้อด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณรัชกิจพงษ์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเช็คลิสต์กันแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมเอากลับไปทำจริงด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่เราพูดคุยกันถ้าสมมติเราอ่านเพียงแต่คร่าวๆหรือว่าเพียงแค่ฟังจากวันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้เอาไปลองดูใช้ในสนามจริงวิธีการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ไม่เกิดหรอกค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ